คอลเกตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มกราดีไลท์ผู้ชมครับเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์กลับมาอีกครั้งกับรายการ Movie Zone ครับรายการสไตล์วาไรตี้ที่เราจะตามบี้วงการภาพยนตร์แบบถึงพริกถึงขิงแน่นอนครับโซนพิเศษสำหรับคอภาพยนตร์ตัวจริงครับและเห็นผมเดินเข้ามาในโรงแรมแห่งนี้ครับแน่นอนวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมหรูใจกลางเมืองบนถนนสาทรนั่นเองครับ wow. กับ W Bangkok Hotel ครับโรงแรมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ครับเป็นโรงแรมที่เรียกว่าสั่งตรงมาจากนิวยอร์กเลยทีเดียวครับในงานเปิดตัวนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการและก็หรูจริงๆแต่วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของแนวคิดไอเดียสร้างสรรค์ครับรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งนี้ด้วยว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวกับรายการของเราครับก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์แบบชนิดที่คุณผู้ชมนั้นไม่กล้ากดรีโมทหนีไปไหนอย่างแน่นอน hey! กับ3ช่วงของเราครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกในการจับผิดหนังฮอลลีวูดแน่นอนครับช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปจับผิดภาพยนตร์เรื่องคลิป wow. ถ้าใครยังจำได้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างปรากฏการณ์ให้คนอยากหยิบรีโมทขึ้นมากดกันทั่วโลกเพราะมันสามารถสั่งหยุดและสั่งให้เริ่มได้เลยและช่วงที่2รายการครับกับ5 4 3 2 action เราจะจัดอันดับภาพยนตร์ครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพนักงาน เพราะว่าผมเนี่ยดูทรงแล้วคงเหมือนกันในช่วงสุดท้ายของเราครับกับการตามติดชีวิตคนดังครับวันนี้ผมจะพาไปดูอาชีพเก่าของดาราฮอลลีวูดไปดูกันว่าคนไหนเคยให้บริการให้บริการครับไม่ได้ขายบริการฟังไม่ผิดนะฮะแน่นอนครับเราจะไปดูกันว่าใครที่เป็นดาราฮอลลีวูดแล้วเคยให้บริการด้านไหนมาก่อนที่เป็นอาชีพนะครับ3ช่วงรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนเห็นผมแต่งตัวแบบนี้ยืนอยู่ที่สถานที่ทำงานแบบนี้ขออนุญาตแนะนำตัวเป็นทางการอีกครั้งครับวันนี้แจ็คไรเดอร์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกต้อนรับของโรงแรม W Bangkok Hotel อาชีพนี้ทำอะไรไม่รู้นะแต่ว่าหน้าที่หลักวันนี้จะพาเที่ยวโรงแรมพร้อมไหมไปดูครับลักษณะผมไม่เหมือนพนักงานหัวหน้าพนักแผนกต้อนรับลักษณะผมเหมือนโจรมีอะไรให้หยิบมั้งช่วงจับผิดหนังฮอลลีวูดสำหรับช่วงจับผิดหนังฮอลลีวูดในวันนี้ภาพยนตร์ที่ตกเป็นเหยื่อตาดำๆให้เราได้กินกันนิ่มๆในวันนี้ก็ตกเป็นคิวของภาพยนตร์ที่เล่าถึงเรื่องราวของสถาปนิกหนุ่มที่วุ่นกับงานจนไม่มีเวลาครอบครัวจนวันหนึ่งเขาก็ได้รีโมทพิเศษจากอังตดเตมบาระอิคุกิโดราเอมอนเฮ้ยจะบ้าเหรอนี่มันหนังฮอลลีวูดนะเว้ยจะไม่ได้จากโดราเอมอนได้ไงเฮ้ยซึ่งรีโมทเนี่ยทำให้เขาอยากทำอะไรก็ได้เพียงแค่เขากดปุ่มเท่านั้นใบขนาดนี้หลายๆคนก็คงจะเดาได้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าคือภาพยนตร์เรื่องอะไรภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือคลิกนั่นเองแหละครับหลายคนคงจะงงกันแล้วล่ะสิว่าเรื่องนี้มันมีจุดผิดพลาดตรงไหนเอาเป็นว่าตามโดราเอมอนเฮ้ยตามเจ้าไรแดกไปดูกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ฉากแรกกันเลยครับกับฉากงานเทศกาลโดยจุดผิดพลาดของฉากนี้มันอยู่ที่ถ้วยไอศกรีมของลูกสาวพระเอกนั่นเองครับซึ่งในตอนแรกที่เป็นภาพกว้างอยู่นั้นเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าไอศกรีมที่อยู่ในถ้วยนั้นมันดูแล้วเหมือนใกล้จะหมดแต่ถ้าว่าพอตัดมาเป็นภาพแคบบริเวณหน้าของลูกพระเอกเท่านั้นแหละครับไอศกรีมที่มันควรจะหมดแล้วมันดันมีอยู่ซะเต็มถ้วยเลยแหละครับ
อ้าวแล้วทำไมเมื่อกี้ตอนภาพกว้างมันยังไม่มีเยอะขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยหรือว่าที่เราเห็นเต็มถ้วยในภาพแคบนั้นมันจะเป็นไอศกรีมที่ลูกพระเอกของเราได้คายออกมาหลังจากกินไปในตอนแรกสรุปที่ลูกแกต้องเป็นอูดแน่ๆพอหิวแล้วก็ออกมาเคี้ยวใหม่ได้หลุดมาจากเขาดินใช่ไหมเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้นะสำหรับฉากที่2นั้นก็เป็นฉากที่พระเอกของเราอยู่ในห้องทำงานของหัวหน้านั่นเองแหละครับซึ่งในฉากนี้จุดผิดพลาดนี่มันเรียกได้ว่าชัดเจนแจ่มแจ่มแจ่มว้าวมากๆโดยจุดผิดพลาดนั้นก็คือแว่นของหัวหน้าพระเอกที่ใส่อยู่นั่นเองแหละครับซึ่งในตอนแรกนั้นขณะที่หัวหน้างานพูดคุยกับพระเอกของเราอยู่บนใบหน้าของเขายังคงใส่แว่นอยู่เลยแหละครับแต่ทว่าพอตัดไปตัดมาเท่านั้นแหละครับไอ้แว่นที่ควรจะใส่อยู่มันก็กลับหายไปจากใบหน้าอย่างไร้ร่องรอยทั้งที่เราก็ยังไม่ได้เห็นการทำท่าทางถอดแว่นของหัวหน้าพระเอกเลยนะครับเอ๊ะหรือว่านอกจากเรื่องนี้มันจะมีรีโมทวิเศษแล้วมันยังมีแว่นวิเศษล่องหนได้อีกด้วยโอ้โหฉากหน้าผมว่าโดราเอมอนมันต้องโผล่มาแน่ๆแล้วล่ะครับฉากที่3เป็นฉากการรับประทานอาหารเช้าของพระเอกนั่นเองแหละครับโดยฉากนี้ให้เราสังเกตให้ดีบริเวณถ้วยของพระเอกที่ใส่ซีเรียลอยู่นั่นเองแหละครับโดยตอนแรกเนี่ยภาพจากมุมด้านหน้าของพระเอกของเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในถ้วยนั้นเนี่ยมันแสนจะว่างเปล่าไม่มีแม้แต่ซีเรียลหรือสตรอเบอรี่อยู่ในถ้วยแม้แต่น้อยแต่ถ้าว่าพอตัดกลับมาฉากด้านหลังของพระเอกนั่นแหละครับไอ้ถ้วยที่มันควรจะว่างเปล่านั้นมันก็กลับเต็มไปด้วยซีเรียลสตรอเบอรี่และก็นมเรียกว่าลอยอืดเต็มถ้วยเลยแหละครับแถมถ้าใส่เต็มชามขนาดนี้แล้วผมว่าไม่มีทางเลยแหละครับที่จะมองจากมุมด้านหน้าแล้วไม่เห็นหรือว่าไอ้ที่เห็นเต็มถ้วยตอนหลังเนี่ยคือแกคายออกมาจากปากเฮ้ยเมื่อฉากแรกลูกแกก็คายไอศกรีมได้ทีนี้มาถึงพ่อคายซีเรียลอีกหูยชัดเลยพวกแกตระกูลอูดเขาดินแน่ๆและฉากสุดท้ายของวันนี้ครับก็เป็นฉากที่พระเอกของเรานั้นกลับไปที่บ้านของตัวเองซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากได้เลยครับซึ่งทำให้เขาและแฟนของเขาเกิดการทะเลาะกันเองซึ่งจุดผิดพลาดมันก็อยู่ตรงนี้ครับโดยระหว่างที่พระเอกของเราทะเลาะกับนางเอกนั้นเขาก็ได้กดรีโมทเพื่อนางเอกหยุดโดยสีหน้าของนางเอกตอนโดนกดปุ่มพอสจะเป็นสีหน้าที่โมโหและก็อ้าปากอยู่แต่ทว่าพอพระเอกของเราเดินไปทำกิจกรรมอื่นและกลับมาที่นางเอกปรากฏว่าไอ้สีหน้าที่มันควรจะโมโหและอ้าปากมันกลับเปลี่ยนเป็นหน้านิ่งๆแล้วปิดปากนั่นเองล่ะครับอ้าวเมื่อกี้กดปุ่มพอสไว้อยู่เนี่ยแล้วทำไมสีหน้ามันขยับเปลี่ยนเองได้ล่ะครับเนี่ยแหมสงสัยว่าฉากนี้จะถ่ายทำกันนานไปหน่อยแล้วมั้งครับเนี่ยนางเอกของเราก็เลยเมื่อยปากจนทำให้ในที่สุดออกมาเป็นสภาพนี้ไอ้ผู้กำกับก็ใจร้ายใจดำไม่ยอมคัดสักทีถ้าเป็นแกบ้างลูกแกจะรู้สึกเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะครับว่าภาพยนตร์สไตล์อารมณ์ดีที่นำแสดงโดยอดัมซัลเลอร์จะมีข้อผิดพลาดที่เราได้จับผิดกันแบบจังๆอย่างเนี้ยแต่สำหรับใครคนไหนที่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจที่เรื่องนี้โดนเรานำมาเชื่อโชว์กันแบบเต็มๆดูกันแค่พอฮาครับอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากมายนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือช่วงจับผิดหนังฮอลลีวูดไม่ต้องห่วงครับนี่คือภาพยนตร์ที่เราจับผิดไม่ใช่เรื่องแรกและจะไม่ใช่เรื่องสุดท้ายแต่แน่นอนครับใครที่ชอบติดตามช่วงนี้เพราะว่าคุณเองก็ชอบจับผิดเช่นเดียวกันแต่เข้ามาใน W Bangkok Hotel ครับไม่ต้องจับผิดมาจับถูกกันดีกว่าครับเพราะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเต็มไปหมดอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมจะพาเที่ยวที่นี่ครับและเข้ามาในส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนของเรียกว่าแผนกต้อนรับชื่อภาษาไทยแต่ที่มันพิเศษกว่านั้นครับคือเจ้ารูปด้านหลังของผมเนี่ยเป็นรูปของนกฟีนิกซ์ปะทะกับไทเกอร์ครับเสือแล้วก็ความพิเศษที่มันซ่อนอยู่ก็คือไอ้เจ้าเม็ดที่ประดับประดาเนี่ยนี่คือคริสตัลจากชวาร็อกกี้ทั้งหมด 80,000 ชิ้นที่ใช้ประดับประดาตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะ
ความพิเศษและความเก๋ของที่นี่ W Bangkok Hotel ที่คุณเข้ามาปั๊บจะสัมผัสได้ปุ๊บเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับนมเปรี้ยวพร้อมดื่มตราดีไลท์นั่นเองนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพร้อมกับการจัดอันดับภาพยนตร์กับ5 4 3 2 Action เดี๋ยวกลับมาจากในเรื่องสักครู่เดียวครับคอลเกตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มกราดีไลท์